อ่านแล้วก็จริงๆหลังๆจะเริ่มผลิตน้อยลงแล้วแต่ละชิ้นอะไรเงี้ยจะออกแบบให้มากขึ้นออกคอมาให้มากขึ้นแล้วก็จะผลิตปริมาณน้อยลงอยากให้แบบคนที่แบบอยากได้อยากชอบจริงๆซื้ออะไรเงี้ยเพราะที่ผลิตเยอะไปแบบผลิตเยอะไปใช่ป่ะมันก็จะมีแบบว่าแฟนคลับแต่เขาน่ารักนะเขาก็แบบซื้อเราเพราะเรารู้เราผลิตเยอะแต่ว่าพอผลิตน้อยจะได้รู้ว่าเออเขาอยากได้จริงๆเขาเลยซื้ออะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อเพราะแค่ซัพพอร์ตเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยอยากให้ชอบที่เราแบบผลิตจริงเพราะว่าไอ้ที่ผลิตล่าสุดอ่ะผมเลือกผ้านานมากเลยนะก็จะได้ผ้าก็แบบอะไรเงี้ยคืออยากให้มันมีไอ้ที่ออกล่าสุดอยากให้มันมีความแบบน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ฟีลนั้นคือว่าอันนี้ไม่มีหัวสิวปะมีนะมันน่าจะมีหัวสิวทำยังไงอุ๊ยอย่าเขาบอกอย่าไปจับอย่าไปสาบจะมาสาบเช็ดเบาๆหน่อยเราซื้อในคอนเซปต์อันหนึ่งเวชอันหนึ่งเวชโชดีมีเดอร์แฟนอยากได้นะเพราะว่าคนอื่นอ่ะไม่รู้ว่าสามารถซื้อออนไลน์ได้เพราะว่าไม่ได้บอกไงผ้าดีเธอใส่ไม่ได้จริงเหรอนี่ขนาดทำไซส์สองไซส์ที่มันต่างกันมากๆเลยนะอุ้ยต้องไซส์เล็กกว่านี้อีกเหรอหรือว่าใหญ่กว่านี้จะได้แบบทำถูกเพราะว่าลองฟีดแบ็กให้หน่อยดีจะได้รู้ว่าควรทำไซส์อะไรแบบที่แบบพอดีอ่ะเอาใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหมเพราะหรอเพราะจริงๆอ่ะตอนที่ทำกระเบนอ่ะแล้วคนว่าแบบฟีดแบ็กว่าใหญ่ไปไงฉันก็เลยแบบทำมันเล็กลงทีนี้ก็เล็กไปใช่ไหมงั้นเดี๋ยวทำใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันได้เลยเราเลยเป็นผู้ชายอ่ะอ๋ออ่าเข้าใจคืออันนี้ผมก็ใส่ลำบากนะขนาดแบบว่ามันใหญ่แล้วมันเป็นคอปด้วยใช่ป่ะคือถ้าแบบว่าไม่ได้เซลมากในการแบบจะใส่คอปอ่ะก็เข้าใจนะอย่างมาร์กอ่ะมาร์กก็ไม่ได้เซลมากนะต้องใส่เสื้อไว้ข้างในตัวหนึ่งแต่จริงมันใส่ได้ถ้าแบบไม่ได้เซลแบบตรงช่วงท้องของเราใช่ป่ะเราสามารถใส่เสื้อสีขาวตัวหนึ่งแล้วก็สวมทับได้แต่เธอใส่สวยหรอก็ยังไม่เซลนะพูดตรงๆยังวันนั้นอ่ะก็เลยใส่เสื้อคลุมไปไงแต่คิดว่าถ้าเอาแบบเซลก็คือใส่เสื้อไว้ข้างในตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ทับเนี่ยน่าจะเซลสุดแล้วที่คิดว่าฉันว่ามันควรมีหลายไซส์หล่อหลายกว่านี้อีกเหรอวันนั้นถอดโชว์อยู่นะเธอที่ถอดโชว์ไม่ได้โชว์แบบเซลเนาะถอดเพราะว่าอยากให้คนดูว่าแบบถ้าฉันใส่ไซส์อะประมาณไหนแบบว่าตัวมาร์กไม่ได้ใหญ่มากไงแบบว่าไซส์มันก็แปลว่าคนบอกว่าอุ๊ยไซส์นี้มันใหญ่เกินไปก็เลยแบบเอ้ยนี่ตัวไม่ใหญ่นะใส่ได้พอดีอะไรอย่างงี้ฉันไม่เซลขนาดนั้นหรอกถ้าเอาความเซลอ่ะฉันเรียกเป็นความด้านดีกว่าฉันเป็นคนด้านมากกว่าเซลละกันเป็นคนแบบด้านอ่ะด้านมากกว่าจะเซลอ่ะเธอใส่น่ารักนะเธอก็ใส่น่ารักเธอซื้อไปสิเธอทำถุงเท้าขายหน่อยอยากได้ถุงเท้าเธอฉันขายถุงเท้าอยู่เธอไปดูในไอจีมันมีถุงเท้ามันมีถุงเท้าอยู่เด้อเธอลองไปดูในไอจีก่อนมีถุงเท้าเธอเข้าไปสั่งได้ในไลน์ในแบบแอปเขียวเลยดำด้านดำเงาแอปเป็นดำด้านโหทุกคนไปดูใน TikTok มาร์คเดย์มาร์คเมื่อวานอะไปเลื่อนดูอันนึงอะแบบว่าที่โกติกับนาคอมเล่นกันอะแล้วมาร์ครีโพสต์ไว้อะโคตรตลกกินน้ำอยู่พุ่งเลยกินน้ำอยู่น้ำแบบพุ่งออกมาพุ่งแบบใส่โทรศัพท์อ่ะแล้วก็พอดูไปใช่ป่ะก็แบบคิดถึงนาคอมอ่ะสิ่งที่เสียดายอย่างหนึ่งนะในวงการบันเทิงคือแบบยังไม่ได้ร่วมงานกับนาคอมเลยอยากมากๆนะอยากแบบไม่เอาค่าตัวไม่เอาอะไรเลยอ่ะแบบไม่เอาค่าตัวไม่เอาอะไรเลยขอได้ร่วมงานนาคอมอ่ะจริงๆนะไม่เอาค่าตัวแบบยอมสละถึงติดงานก็ยอมแบบแคนงานเลยแคนงานอื่นได้เลยสบายสบายเลย
ยากมากอ่ะมันแบบแล้วโดยตลอดธรรมชาติทางใช่แล้วคือแบบเขาคือตำนานนะเขาคือแบบหายก็ถูกไหมให้นครมาเข้าฝันเอานะฉันไม่กลัวฉันยอมไม่กลัวคนหนึ่งแหละถ้านครมาเข้าฝันฉันยอมไม่กลัวคนหนึ่งแล้วตอนนี้ฉันกำลังตอบรายงานอยู่คนหนึ่งมันเลขาไม่ให้ฉันตอบรายอ๋อใช่เน็ตเธอดีช่วงนี้งานเยอะไหมก็มีทุกวันนะแต่ก็ไม่ได้เยอะแบบวันหนึ่งวิ่งสองสามงานก็วันละงานกำลังดีกำลังแบบว่าเนี่ยเนี่ยงานถ่ายแต่เช้าใช่ป่ะเสร็จไวก็ได้กลับมาแบบดูหนังเล่นเกม ทุกคนอยากดูเสื้อผ้าที่แบบว่าเป็นไอ้นี่ป่ะที่ค้างไว้ป่ะที่แบบไม่ได้ไลฟ์อะอยากดูป่ะจะเดินไปส่องให้ดูแป๊บนึงถ้าอยากดูเพราะมันเยอะขนาดไหนที่แบบวันก่อนเป็นไงโอ้โหไม่ได้ตีนานมากปวดทั้งตัวเลยปวดแบบปวดมากปวดแบบตึงตั้งแต่ตูดได้ไหมมายังมายังหายกระตุกยังปวดตัวดีกว่าปวดใจก็สิ่งนะซะปวดยังปวดยังหายปวดยังเลยวะหายยังหายยังหายยังหายครั้งยังส่งงานสื่องานก็ต้องตอบไลค์ใช่บอกว่าจ๋าถามมาว่าแบบวันนั้นที่ถ่ายงานของแป๊บซี่ใส่ชุดของใครเตรียมชุดให้ตอนแรกโทรมาแต่ไม่ได้รับเพราะไลฟ์อยู่เหมือนที่พาฉันไปปั่นจักรยานด้วยก็จริงปวดเบลทิสเข้าใจความรู้สึกเอ้ยเดี๋ยวไปพาเดินดูเสื้อผ้าแป๊บนึงเฮ้ยนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่ไปถ่ายมาเอาแบบว่าซัมพ์ใช่ว่าจะมี 4-500 ตัวได้ 4-500 ตัวน่าจะมีถึงอ่ะแล้วค่อยอะไรกันยังไม่มีฟิลรอฟิลกันอ๋อแล้วก็ไม่มันไม่ลดเลยเธอมันไม่ลดอยู่แล้วเพราะว่าฉันเอามาจากที่บ้านเพิ่มอีกไงแล้วก็เดี๋ยวว่าพอหมดนี่ใช่ป่ะก็จะไลฟ์ขายเมื่อไหร่อ่ะนั่นน่ะสิเดี๋ยวถ้าหมดฉันว่าก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปหาเพิ่มมาอีกนะเพราะว่าฉันคิดว่าจะให้ไอ้เมย์อ่ะน้องสาวฉันนำมาทำเผื่อแบบใครชอบเสื้อวินเทจอะไรก็ทำเป็นแบบบิสเนสหนึ่งแหละทำเป็นบิสเนสไว้บิสเนสหนึ่งละกันพอชื่อเพิ่มพอซื้อเพิ่มใช่ไหมสารภาพตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าคือตัวที่กองอยู่อ่ะไม่ได้ซื้อเพิ่มแต่ว่าไม่มีตัวที่ซื้อเพิ่มที่เอามาใส่เองอ่ะมีพอพูดถึงเรื่องวินเทจบ่อยๆอ่ะฉันก็กลับเข้าไปดูใช่แล้วมันก็มีตัวที่อยากได้แล้วก็แบบซื้อแบบซื้อมาใหม่เองแต่ว่าพวกนั้นอ่ะคือที่ดองๆไว้ตั้งนานแล้วอ่ะแล้วก็เดี๋ยวหมดแล้วก็จะซื้อเพิ่มแหละเอามาขายคนที่แบบว่าแต่งตัวที่จะมาใส่ง่ายอ่ะฝากหา Hunter x Hunter ได้สิเดี๋ยวดูให้นะ Hunter x Hunter คนช่วงนี้ก็เอามาขายเยอะอยู่นะเพราะว่ามันแบบฉันไม่รู้ว่าเหมือนเขาคุยกันว่ามันจะกลับมาเขียนต่อใช่ป่ะมาแบบทำต่อใช่ไหม Hunter x Hunter เขาจะกลับมาทำต่อมั้งคนก็เลยแบบหาซื้อแต่ตอนนี้ฉันแบบว่า
ก็ชั้นอินมายสคูลไม่ใช่มายสคูลมายฮีโร่อะคาเดมี่มากรออยู่ไม่เขียนสักทีใช่ปะปั่นหูได้เล่าใจมาฉันน่ะเป็นโรคจิตติดปั่นหูแบบปั่นทุกครั้งที่ว่างที่อาบน้ำเสร็จที่อะไรเงี้ยชอบแล้วเมื่อไหร่โซฟาว่าก่อนจริงปะคือฉันอ่ะเช่าห้องเนี้ยเพราะว่าฉันอ่ะเห็นว่ามันมีโซฟาเบสเว้ยเป็นโซฟามันใหญ่มากนะมันแบบเป็นโซฟาเบสนอนได้2คนอ่ะปรับลงมาใหญ่มากแต่ตั้งแต่มาเช่าอ่ะก็ยังไม่ได้ใช้โซฟาเลยก็แบบวางไว้อย่างนั้นอ่ะซินเจ้าย่าย้ำเธอคิดว่าใครสเปเชียลไลฟ์เฮาส์ยังไม่ได้ดูคำใบ้เลยอ่ะไปดูผ่านๆที่นิโอมันด่าฉันเนี่ยแค่นั้นเลยแต่ว่ายังไม่ได้ดูคำใบ้เลยว่าแบบมีเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวรอไปเพราะว่าอาทิตย์เอ้ยเดือนนี้ฉันไป2รอบไงฉันว่าฉันใช้ว่าอันนี้ฉันไม่พลาดแล้วล่ะรอไลฟ์ชาเลนจ์แจกเงินกับภูวิทรอไลฟ์ชาเลนจ์แจกพอแล้วไปเอาไม่วันที่17น้องโอมออกหรือเปล่าวันที่17น้องโอมออกหรือเปล่าในไลฟ์เฮ้าส์เหรอไม่รู้อันเนี้ยเวลาแขกรับเชิญฉันรู้ความพวกเธอเลยเพราะเผื่อพวกเธอรู้ก่อนฉันด้วยถ้าน้องหมาชื่อตัวจริงที270เอ้ยหรือว่าโอมที่เฮ้ยโอมถิปะเนี่ยอย่าลืมนำดอกไม้ปริญญาให้โอมด้วยนะจ๊ะด้วยล่ะได้สิดอกอะไรดีดอกบัวไหมไหว้คุณครูไงฟิลคุณครูซีเหรอซีทวีฉันไม่กล้าพูดกับใครแล้วว่าแบบอุ๊ยคนนู้นพูดน้อยไม่น่ามาไม่น่ารับพิธีกรแน่เลยแล้วนี่โอบอกเป็นเธอเพราะมีหมาในปาก20ตัวอย่าไปยอมมันพูดอย่างนั้นเลยเหรอไอ้นี่หมิ่นนะฉันมีตั้ง50ตัวมันพูดแค่20เองเหรอทำไมฉันฟ้องอะพูดไม่ครบหมิ่นนะฉันมีตั้งเยอะมาให้ฉันแค่20ฉันมีตั้ง50ไอ้นี่หมิ่นละหมิ่นเดี๋ยวก่อนรีวิวพี่เป็นเกย์คอนเสิร์ตเจมส์ฟูดครับสนุกดีครับทุกคนผมว่าเหมือนแบบผมไปเล่นมากกว่าไปขึ้นคอนเสิร์ตเป็นความรู้สึกแบบอุ๊ยรู้สึกดีจังว่าน้องยังแบบว่าชวนเรายังแบบว่าไม่ลืมกันอะไรเงี้ยชวนไปเล่นสนุกอะไรเงี้ยใช่ว่าสีเนี่ยนีโอไทยน้ำตาลทิพย์นาลีเอ้ยน้ำตาลก็ใช่เอ้ยตามถุง170เลยไม่ถึงจริงเรื่องทองหล่อจริงไหมไม่จริงเป็นสคริปเดี๋ยวฉันให้ดูสคริปเลยมันเขียนมาเลยทองหล่อพี่ออฟเป็นคนเขียนเป็นแบบฟิล์มฟุมุกโจ๊กไงฉันไม่เคยไปตกทองหล่ออู้ใครจะไปทองหล่อฉันอยู่นี่พระประแดงหนูถูกไหมล่ะโอมทิพากรคุณอ่ะเลยมันมายืมใช้ฉันได้ยังไงมูโซตัวเหล่งสุดๆฉันจริงๆอ่ะฉันอยากให้ท่านรู้ว่า TikTok เนี้ยต้องถึง 1,000 คนคนถึงจะแบบพี่มาท่านอะไรต่อวันนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าจะสั่งข้าวมากินแล้วก็ดูหนังสักเรื่องนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้มันมีงานเหมือนกันเช้าคงไปออกไปไหนไม่ได้ไม่อยากไปขี้เกียจเหนื่อยละกำลังคิดอยู่ว่าจะเห็นจะมาชวนคุยไม่ถูกเนี่ยผมก็คิดว่าแบบในเนี้ยจะให้คนฟอลถึง 1,000 คนแล้วถึงจะไลฟ์ได้สรุปมันไลฟ์ได้ก่อน 1,000 คนงงเหมือนกันเฮ้ยทำไมจมูกมีฟ้าๆขาว
วันนี้ซักผ้าไหมวันนี้ไม่ซักแล้วครับเอาเพราะพวกนี้ซักหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วก็ทุกคนถามว่าแบบเอ้ยทำไมแบบไรซักไอ้ทำไมซักผ้าบ่อยก็ดูผ้าสิมันเยอะมันเยอะน่ะก็เลยคิดว่าจะให้พูดอะไรวนละขอตัดเล็บเท้าไปด้วยนะทุกคนทำให้มันถึง1,000 คนเลยดิผมอยากปักลิงก์อะลิงก์แบบลิงก์บ้านเขียวได้มันถึงมันบอกว่า1,000 คนถึงจะปักได้ใช่ปะแต่ว่าทำยังไงมันถึง1,000 เดียวยากจังไม่ได้ต้องลงคลิปใช่ไหมไม่รู้จะลงคลิปอะไรทำอะไรคลิปตัดเล็บมันเหลือแค่100 กว่าคนใช้เงินโปรโมทหรอโปรโมทแล้วมันจะโปรโมทเป็นยังไงอ่ะไม่เข้าใจอธิบายหน่อยยิงแอดเหรอซื้อฟอร์มคลิปเสื้อผ้าหน่อยขี้เกียจจังแต่ก็อยากขายของแต่ก็ขี้เกียจในไลฟ์ช่องติ๊กต็อกตัวเองแล้วปักหมุดช่องนี้คนจะได้รู้อ๋อเหรอมันปักหมุดช่องได้ด้วยเหรอปักหมุดแบบช่องมาปักไปแบบปักหมุดช่องให้คนมาได้เหรอหรือปักแบบแอดได้เลยใช่ปะได้ปักไว้ช่องสำรองปักได้แบบตัวคนไปตามช่องนี้หน่อยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยวันนึงนะขอตัดเลยบัดงั้นไปเจอกันที่ช่องมาไปกินนะครับแบบปักบ๊ายบายเจอที่ช่องมาไปกินเด้อเมื่อคนตัดเล็บที่ได้แย่มากแบบตัดแบบแย่รู้ตัวปกติจะให้แม่ตัดให้เด็กๆจะให้แม่ตัดให้ตลอดเลยแล้วตัดเล็บหรืออะไรทุกคนมีใครไปงานรับรางวัลมาป่ะมีกี่โฟลด์เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นะHi. หายไปนานมากไม่นานนะนานหรอโฟดไปเมกะบางนะโยโย่สดสับเมียวเอ๊ปักไงวะเนี่ยทำยังไงอ่ะเราต้องพิมพ์อะไรเข้าไปอ่ะตัวตอบโพสต์ขวัญเพอร์วอร์ดวาดและเดาทำเร็วตอบเร็วกองสมบัติถุงของขวัญโรลเปเปอร์ไม่เห็นขึ้นเลยต้องพิมพ์ยังไงพิมพ์เข้าไปพลิกกล้องหยุดวิดีโอแสดงความคิดเห็นนี่ฝากติดตุยช่อง
Emax Boy มี S เปล่าอ่ะทุกคน Emax Boy ไม่มีหน่อยจ้าหน่อยครับผมชึบแล้วไงต่อปักหมุดนี่ฝากติดตามหน่อยนะจะเอาแบบว่าสำหรับคนที่แบบว่าไม่รู้ก็คือผมจะเอาเสื้อผ้าแบบวินเทจมาขายนะอาจจะแบบให้น้องสาวแล้วก็ผมก็ทำด้วยบ้างอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าวินเทจนะทำสุกไหมอย่างนี้เนาะเอาเสื้อมาโชว์โอ้ยขี้เกียจเดินเนาะก็ว่าเอาเสื้อประมาณนี้นี่นี่นี่ชื่อแบบว่าเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้แต่ตัวนี้ไม่ได้ขายตัวนี้ใส่อิงง่วงจ้ะซิงอ่ะสองฝนตกไหมไม่ตกจ้ะเจ้าหญิงในฝันใช่ฉันหรือเปล่าบึ๊หน้ามีมาเหมือนไทยชยานนท์เออตอนแรกอ่ะแฟนคลับก็บอกว่าเหมือนใช่ไหมผมก็คิดว่าเอ้ยเหมือนปะวะแต่พอไปเจอน้องใช่ไหมแล้วเหมือนไปยืนใกล้กันอ่ะแล้วก็คนก็แบบแคปซีนนั้นอ่ะแคปซีนที่ยืนอ่ะเวลาขำเลยคือหน้าตาอาจจะไม่ได้ 100% ขนาดนั้นน้องหล่อน้องหล่อมากแต่ว่าผมว่าที่คล้ายๆคือบุคลิกปะบุคลิกอ่ะเวลาพูดหรืออะไรเงี้ยผมว่าคล้ายๆอ้าวผมปากหมุนหายไปไหนซะละใช่ผมว่าบุคลิกอะคล้ายหน้าตาไม่คล้ายน้องหล่อหล่อเลยอะวันอาทิตย์ไปกี่โมงคะวันอาทิตย์ไปไหนวันอาทิตย์ไปไหนไปกี่โมงคะวันอาทิตย์เนี่ยนะไปใส่มาโอมมาโอมรักมาร์กโอมเท่านั้นออลลี่มาร์กโอมงานรับรางวัลค่ะอ๋องานรับรางวัลกี่โมงนะเดี๋ยวเขาจะไม่เขาบอกแล้วแต่ผมจำไม่ได้อะสักโมงนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้กี่โมงน่าเหมือนพี่มาร์กมากค่ะก็เออคนก็พูดนะคล้ายอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชิชิชิมามาเชียง I love you too นั่นไม่ได้ฝากร้านเลยหายไปอีกแล้วทุกคนมันสามารถปักไปหมุดนั่นเอ้ยมันสามารถปักหมุดได้ว่าลองฝากช่องแอดได้ป่ะทึบเอ้ยมันปะมันไอ้นี่ได้นี่หว่าทุกคนลองกดeveryoneYou can click your account. No. My account. Everyone, you can click my account and follow. So, my sister and me to sell vintage shirt.You like, you buy, you don't like, you no buy. เลยวะนาเซมาฮากิตะอ้าวฮาบิเอลถ้าเขียนภาษาอังกฤษด้วยเลย please subscribe Emax Boy sub please subscribe at okay subscribe แล้วผมต้องพิมพ์ใหม่อีกละผมต้องเสียไป subscribe ใช่ไหม
โอเคเอาใหม่ใหม่ใหม่ผมจะพิมพ์ผิดแล้วนะกูดกูดกูดนี่อ่ะนั่นหายไปแล้วผมพิมพ์แล้วมันหายไปเลยมันเด้งไปเลยอ่ะโอเคอย่าสับสครายละเอ้ยอุ้ยข้าวมาแล้วทุกคนขอไปกินข้าวได้ป่ะหิวอ่ะหิวแคล Good morning Good morning Where is Om Om ก็อยู่บ้าน Om สิ You are how are how Om อ่ะไปทำงานมาไม่ได้ไปเจอ Om อากาศเปลี่ยนแล้วผมจะเป็นไงเสียงมันจะอุอิอุอินั่นหายไปอีกแล้วทุกคนฉันไม่เข้าใจฟอร์ครั้งแรกของดาราไทยเลยประทับใจมากเธอเก่งมากทุกๆคนเลย Thank you very much นะขอบคุณดีใจแทนน้องๆมากๆที่แบบทุกคนแบบรู้สักทีว่าแบบไม่ได้รู้สักทีรู้ถึงความพัฒนารู้ถึงความตั้งใจของน้องๆนะผมก็ดีใจมากๆไปด้วยเลยให้หัวใจพี่มาร์คหลายดวงเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งความขวัญ Thank you for gift for meข้าวมาส่งแล้วเขาถ่ายรูปข้าวมาให้ดูแล้วหิวแล้วตรงนี้ไปเอาข้าวแล้วก็มากินแล้วก็คุยกับทุกคนด้วยบอกทุกคนไปตามช่องเสื้อผ้าอย่างทุกคนอีกสักรอบถึง200ยัง มันถึง1,000คนยังอีก200คนฝากติดตามขี้เกียจนั่นโอ้ยคนอย่าเพิ่งพิมพ์นะมันจะบุ๊ดไปเลยยึบSayang Sayang Mahang Kita No ไม่ใช่หวังว่าคุณจะทำได้ดีทุกวันฉันก็หวังว่าคุณขอเป็นมัมมี่พี่มาไม่ได้ไม่ให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันห้ามเป็นโพแฟนโพแม่เราคือโพเพื่อนเข้าใจไหมเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนไงมาเข้าจีมได้ไงครับพี่ออฟนพนัทครับหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันเฮ้ยก่อนไปขอเล่าเรื่องสักนิดหนึ่งแล้วกันดีไหมเดี๋ยวเล่าเลยขอไฟอีกทีสุดท้ายมีเรื่องนั่นหายไปมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าคือเมื่อวานน้องสาววิสามาเล่าให้ฟังว่าแม่เขาอะขี้ตกใจมากใช่ปะแล้ววันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรแม่เขายืนแปรงฟันอยู่อย่างนี้หน้ากระจกห้องน้ำแล้วคือหน้ากระจกห้องน้ำอยู่ตรงนี้และนี่เป็นทางลงบันไดมาใช่ไหมเราก็จะเจอที่แปรงห้องน้ำแม่เขายืนแปรงฟันอยู่ยืนแปรงฟันอยู่
แล้วแม่ไอเมย์มันก็ลงมาหยิบน้ำตอนกลางคืนนะเขาไม่รู้ว่าแม่ยืนอยู่ยืนแปรงฟันแล้วไอ้มายมันก็ตะโกนว่าแม่มันก็เดินสวนเข้าไปแล้วมันก็เฮ้ยแม่ถึงเฮ้ยทุยเขาเจ็บปะคนแปรงฟันอยู่แล้วแบบไอ้แม่บอกเฮ้ยทำไรอ่ะไอ้แม่บอกเฮ้ยทุยคือทุยไอ้ทุยน้ำยาไอ้แปรงสีฟันอ่ะลงอ่างเลยทันทีคือตกใจไงแล้วอีกครั้งนึงไอ้เมย์มันลงมาแล้วแม่ทาครีมอ่ะควักลาเนตอ่ะกระปุกก้อนประมาณเนี้ยใหญ่ๆเลยนะเขาก็หยิบขึ้นมาเขาหยิบควักกุ๊กเขากำลังจะทาใช่ป่ะไอ้เมย์มันเดินมาเฮ้ยทำไรอ่ะแม่ทำไงเฮ้ยทำไรอ่ะแล้วเขาชูครีมขึ้นอย่างเงี้ยกำลังจะถ่ายไงเมย์ถามเฮ้ยทำไรเฮ้ยทำไรอ่ะแล้วเขาพูดตายเมย์แล้วก็ชูครีมจะชูครีมขึ้นทำไมวะเข้าใจปะตลกอ่ะโอเคหมดละทีมดีสามสองสามมาไล่ฟังบาจี้เขาบาจี้โอเคทุกคนขออนุญาตไปกินข้าวนะครับขอบคุณที่เข้ามาส่งของขวัญแล้วก็เข้ามาดูนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง E-Mark Boy จากรูมด้วยนะครับผมโอเคโทรมาพอดีเลยแก๊ปโทรมาอุ๊ยได้กินข้าวแล้วบ๊ายบาย